ู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเมียแต่งซึ่งทันทีที่เจ๊เหยียบย่างเข้ามาในกองถ่ายกองนี้เจ๊ก็ได้พบกับสิ่งที่ระบาดไปทั่วทั้งกองนั่นคือการเล่น iPad โดยทุกครั้งที่ว่างก็จะหยิบ iPad ขึ้นมาเล่นทันทีได้ค่ะหรือว่าเราอันนี้เกมคนอื่นเขาเล่นกันธรรมดาแต่พี่เอเนี่ยเอื้อมจนสุดมือเชียดูไม่ค่อยจะบ่งบอกอายุเลยนะคะคุณพี่เอคุณผู้ชมคะหลังจากที่เห็นว่าทุกคนนั้นต่างตั้งหน้าตั้งตาเล่นกันแต่ iPad พี่ตุ๊กดวงตาจึงรีบเร่งให้ทุกคนไปทำงานจะได้เสร็จไวๆแล้วแล้วแล้วพร้อมมาแล้วและเมื่อทุกคนถูกพี่ตุ๊กเร่งแล้วแล้วแล้วพร้อมถ่ายแล้วเร็วแต่ละคนจึงกระตือรือร้นรีบทำงานขึ้นมาทันทีงานต่อไปของดิฉันค่ะต้องแล้วทีนี้ชาวรูปภัยเขาจอพี่จอสามล้านนะแม่ฮะเอานะที่ถามน่ะกันสีดำอ่ะอ๋อที่ผมนั่งมาแล้วเหรอที่หนูนั่งสีขาวว่าตายไม่ได้รีบไปทำงานแต่รีบมาดูรถโดยมีพี่ตุ๊กเป็นแกนนำแอะพี่ตุ๊กคะแล้วแล้วแล้วพร้อมถ่ายแล้วแล้วจะเร่งไปทำไมล่ะคะคนพี่ผู้ชมค่ะละครเรื่องเมียแต่งนี้เบนซ์และมิกซึ่งเป็นคู่รักนอกจอต้องมากลายเป็นเพื่อนในจอกันงานนี้เรียกได้ว่าต้องเข้าฉากด้วยกันแทบทุกฉากและเนื่องจากเป็นคู่รักนอกจอทั้งคู่จึงดูแลกันและกันอยู่ตลอดเวลาออกไหนอะไรคะพี่กินไก่ทอดแต่มันเป็นไก่ย่างไก่ย่างไหนจัดเลยจัดตัวเลยไม่ห้ามกันเลยหิวดูแลด้วยการชวนไปกินตลอดเวลาเนี่ยนะปากนี่เคี้ยวตุ้ยจนจะเข้าฉากอยู่แล้วก็ยังชวนกินกันไม่เลิกแอะเบนซ์คะมิกคะถ้าอยู่ด้วยกันและชวนกินกันขนาดนี้เจ๊ว่าห่างๆกันสักนิดมันจะช่วยรักษาหุ่นได้ดีกว่าไหมคะนะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าเบนซ์และมิกนั้นแอะจะไม่มีใครช่วยใครเลยเรื่องการกินแต่ในเรื่องการทำงานทั้งคู่ต่างช่วยดูแลกันให้ทำงานอย่างขยันขันแข็งแกทำงานกันไหมอ่ะรู้ไหมดูแค่นี้รู้ว่าเป็นหลานทำงานไหมแล้วพี่ได้เก็บเองดูแลถึงขนาดดึงหูมาเข้าฉากเนี่ยนะแอะมิกคะเจแนะนำให้ไปขอคำปรึกษาจากพี่ออฟพงพัฒน์ไว้ได้เลยค่ะ